ครับขอประธานกราบเรียนท่านประธานและท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ครบครับผมนายกิติรัตน์ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังขอปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้ทำหน้าที่กราบเรียนชี้แจงต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในนามของคณะรัฐมนตรีนะครับผมจะขออนุญาตกราบเรียนความเห็นว่าในหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีเราตระหนักดีครับว่าการอยู่ในหน้าที่ของฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องบริหารบ้านเมืองด้วยความรอบคอบและก็ตระหนักดีว่าในการใช้ดุลพินิจใดๆย่อมเป็นเรื่องปกติที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งอาจมีดุลพินิจที่แตกต่างไปจากความคิดเห็นของคณะรัฐมนตรีไรก็ตามการดำเนินการเพื่อที่จะขอออกพระราชกำหนดทั้ง4ฉบับคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาโดยเป็นการดำเนินการตามมาตรา184ของรัฐธรรมนูญโดยได้ตระหนักถึงภารกิจว่าในกรณีเพื่อประโยชน์อันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือปัดป้องภัยพิบัติสาธารณะพระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้การตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินเพราะมีความจำเป็นรีบด่วนขออนุญาตหลีกเลี่ยงได้ท่านรองนายกครับตอนนี้มันประเด็นมันแคบเข้าแล้วเพราะทางฝ่ายผู้ร้องทั้งสองท่านได้ชี้แจงมาบีบประเด็นลงมาแล้วนี่เป็นโอกาสท่านไม่ต้องอธิบายรัฐธรรมนูญให้พวกเราเข้าใจอีกชั้นหนึ่งนะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นการประท้วงนะฮะไม่ใช่ในสภานะฮะอันนี้เป็นการเตือนท่านว่าอยากจะเรียนเตือนว่าเพื่อรักษาเวลาทางนี้เขาตั้งประเด็นมาชัดเจนแล้วนะฮะตรงนี้ไม่ต้องท่านไม่ต้องอธิบายมากนะฮะเราเข้าใจรัฐบาลดีกรุณาชี้แจงในส่วนที่ท่านโต้แย้งว่าของที่เขาแถลงมานั้นผิดหรือไม่ตรงข้อที่จริงไม่ตรงหลักเกณฑ์ตรงไหนขอบคุณครับครับขอประทานโทษนะครับซึ่งผมเพียงแต่จะกราบเรียนว่าคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าแม้ว่าจะมีประเด็นหลายสิบประเด็นที่ผู้ร้องได้หยิบยกขึ้นแล้วก็ผมเองเห็นว่าน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแต่มีความจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตกราบเรียนอธิบายถึงการใช้ดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีนะครับและผมเชื่อว่าในการกราบเรียนอธิบายน่าจะเป็นการตอบประเด็นหลักๆที่ท่านผู้ร้องได้หยิบยกขึ้นมาได้ครอบคลุมพอสมควรประการแรกคณะรัฐมนตรีได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในเดือนสิงหาคมและได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังในการกำหนดกรอบงบประมาณประจำปี2555ด้วยตระหนักดีว่ามีความล่าช้าในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติงบประมาณปี2555จึงได้มีแนวทางในการกำหนดนโยบายงบประมาณขาดดุลซึ่งเป็นนโยบายการคลังด้วยความระมัดระวังให้มีความสอดคล้องกับแนวทางซึ่งได้มีการดำเนินการไว้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับประเด็นในเรื่องของวินัยการคลังนั้นรัฐบาลเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากและตระหนักดีว่าในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในสายตาของผู้เกี่ยวข้องทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศแต่เดิมนั้นคณะรัฐมนตรีชุดเดิมได้มีแผนที่จะดำเนินนโยบายการคลังในลักษณะขาดดุลในยอดเงิน 350,000 ล้านดังที่ท่านผู้ร้องได้เรียนชี้แจงแล้วนะครับรัฐบาลพยายามดำเนินการด้วยความระมัดระวังและไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญอย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายขาดดุลเป็น 400 ล้านนั้นความจริงมีรายการหลักเพียงรายการเดียวนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในการกำหนดตามแนวทาง 350,000 ล้านก็คือการกำหนดเงินชดเชยเงินคงคลังซึ่งรัฐบาลนี้ได้รวมตัวเลขนี้เข้าไปด้วย
ป็นยอดเงินประมาณ 54,000 ล้านดังนั้นการดำเนินนโยบายการคลังจึงถือได้ว่ามีความสอดรับกันและถ้าหากว่าพิจารณาตามตัวเลขก็ถือว่ามีความระมัดระวังในระดับเดียวกันแต่ก็ตามการที่รัฐบาลได้ประเมินสถานการณ์ในการจัดเก็บรายได้ของรัฐซึ่งอาจจะมีความแตกต่างไปจากเดิมรัฐบาลเห็นว่าน่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นจากที่เคยกำหนดไว้เดิมที่ 1.9 ล้านล้านเป็น 1.98 ล้านล้านความแตกต่างจึงอยู่เพียงเท่านั้นนะครับผมขออนุญาตเรียนว่าเมื่อกระบวนการพิจารณากรอบของงบประมาณได้เดินไปถึงระดับหนึ่งแล้วภาวะวิกฤตน้ำท่วมเกิดขึ้นอย่างรุนแรงทุกท่านทราบดีว่าความเสียหายร้ายแรงขนาดที่ธนาคารโลกได้กำหนดความเสียหายไว้สูงถึง 1.4 ล้านล้านสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีเกินการประมาณว่าคาดว่าเศรษฐกิจไทยควรจะโตในระดับ 3.8 หรือเกือบ 4% แต่ได้ให้ข้อมูลว่าความเสียหายนั้นน่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งเศรษฐกิจจะโตช้าลงถึง 2.3% ในขณะที่สุทธิจากตัวเลขดังกล่าวทำให้ประเทศไทยอาจจะมีโอกาสเติบโตได้ในระดับประมาณ 1.5% นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนได้ประมาณว่าแม้ยอดเดิมที่ท่านได้ประมาณลดลงแล้วเพราะความเสียหายจากน้ำท่วมได้เกิดขึ้นไประดับหนึ่งแล้วการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจจะอยู่ในระดับที่ 1.8% แต่การประมาณการในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนต่อถึงเดือนธันวาคมธนาคารประเทศไทยได้ปรับลดการประมาณการลงแล้วเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะโตในอัตราเพียงประมาณร้อยละหนึ่งหรือ 1% ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับความเสียหายทางทรัพย์สินซึ่งผมได้กราบเรียนว่าธนาคารโลกประมาณไว้ที่ 1.4 ล้านล้านนั้นตัวเลขส่วนใหญ่ได้เกิดขึ้นกับภาคเอกชนและส่งผลให้การผลิตต่างๆหยุดชะงักสัดส่วนของเศรษฐกิจของประเทศที่หดหายลงอาจจะมีความรุนแรงแต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจหดตัวรุนแรงกว่าในต่างประเทศซะด้วยซ้ำเนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปซึ่งต่างประเทศได้นำไปใช้ในการผลิตดังนั้นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในปัญหาทุกภัยจึงอยู่ในสายตาของชาวโลกอย่างใกล้ชิดโรงงานจำนวนมากต้องหยุดการผลิตลงนิคมอุตสาหกรรมถึง7แห่งได้รับผลกระทบน้ำท่วมจนต้องหยุดการผลิตโดยสิ้นเชิงโรงงานที่อยู่ภายในนอกนิคมอุตสาหกรรมมีจำนวนมากกว่าและความเสียหายของโรงงานต่างๆเหล่านั้นแม้จะเป็นขนาดกลางและขนาดเล็กเมื่อเทียบกับโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมแต่ความเสียหายก็ถูกประเมินโดยหน่วยงานต่างๆชัดเจนว่ามีจำนวนความเสียหายในระดับที่ใกล้เคียงกันและอาจจะมากกว่าเล็กน้อยซะด้วยซ้ำดังนั้นท่ามกลางความเป็นไปในวิกฤตที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยรัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่าการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดกระผมขออนุญาตกราบเรียนว่าความมั่นใจต่างๆที่ได้สูญเสียไปของประเทศเรามิใช่เกิดขึ้นจากแต่เพียงผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี2514เท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นที่ปรากฏว่าความจริงแล้วประเทศไทยเคยจัดทำแผนแม่บทป้องกันอุทกภัยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปี2542โดยหน่วยงานนานาชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับความเชื่อถือคือ Japan International Cooperative Organization ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ทำการศึกษาและแนะนำว่าประเทศไทยควรจะมีการลงทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อป้องกันปัญหาทุกภัยนอกจากนั้นในปี2543ในเดือนตุลาคมสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้จัดทำรายงานอีกฉบับหนึ่งที่มีเนื้อหาใกล้เคียงสอดคล้องกันและแนะนำให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภัยโดยก็ตามมิได้มีการดำเนินการตามแผนทั้งสองแต่อย่างใดและเมื่อมีข้อมูลปรากฏภายหลังว่าได้เกิดน้ำท่วมในปี2554จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ตามมาสมทบความไม่เชื่อมั่นว่าแม้กระทั่งได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี2554แล้วประเทศไทยจะดำเนินการให้มีการป้องกันน้ำท่วมไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกได้ดีหรือไม่เพียงใดดังนั้นด้วยการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดถึงความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศและอาจจะนำมาสู่การลุกลามไปถึงการว่างงานต่อ